สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาอันนี้ถามว่าจะลบเพื่อนในแอป Shopee ที่ลดน้ำต้นไม้ไม่ลดน้ำต้นไม้ให้เราได้ไหมคำตอบคือไม่ได้พี่ไม่ได้แต่มันมีวิธีอีกวิธีหรือ2วิธีก็คือวิธีการลบห้องแชทคือมันเห็นแล้วรำคาญตาอันนี้ลบได้คือบางทีห้องแชทมันเยอะเหลือเกินอยากจะลบห้องแชทใน Shopee มันทำได้ไหมแล้วลบแล้วมันจะมีผลเป็นยังไงไม่ถึงว่ามีผลกับเรายังไงมีผลกับฝั่งตรงข้ามยังไงอันเนี้ยและอีกอย่างนึงก็คือที่น่าจะรู้ก็คือวิธีการบล็อกเพื่อนในแอป Shopee คือเราลบเพื่อนไม่ได้แต่บล็อกได้บล็อกในห้องแชทอ่ะบล็อกได้บล็อกแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นในฝั่งเราและฝั่งเขาอันเนี้ยเอามาดูผลของมันเลยดีกว่านะอันนี้ก่อนจะทำต้องรู้ใช่มั้ยว่าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยเราก็ไปทำการทดสอบให้ดู4อันนี้อย่างแรกเลยเราก็ลองบล็อกให้ดูก่อนเอาขั้นมาตรฐานปกตินะเอาขั้นมาตรฐานปกติอ่ะเราก็เข้าไปในแอป Shopee เอาแบบมาตรฐานก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาในแอป Shopee เนี่ยแล้วเราก็ไปที่ห้องแชทที่มุมขวาด้านบนเนี่ยนะเข้าไปในห้องแชทเนี่ยเราก็เอาสักห้องนึงก็แล้วกันเราก็ทำการนี่ทดสอบนี่ทดสอบเรากดทดสอบเนาะดังนั้นเขาส่งเมื่อกดทดสอบแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าฝั่งตรงข้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราจะบล็อกเพื่อนในแอป Shopee อย่างแรกก่อนนะเราเอาเรื่องบล็อกก่อนเราบล็อกเพื่อนเราไปกดบล็อกเพื่อนเราก็ไปกดที่จุด3จุดข้างบนตรงนู้นน่ะบนขวาเลยบนขวาสุดบดลงไปเราจะเห็นคำว่าบล็อกผู้ใช้นี่ผู้กันเราไปไหนล่ะเดียวนี่บล็อกผู้ใช้นี่มันมีอยู่ตรงนี้เราก็กดบล็อกลงไปเขาก็จะบอกว่าระงับการแชทของเราใช่ไหมนั่นแหละเราไม่สามารถทำการพูดคุยหรือแสดงความเห็นในการซื้อขินค้าต่อไปนะถ้าเรากดระงับปั๊บก็ไม่ต้องค้าขายกันนะหลังจากบล็อกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีแถบข้างล่างขึ้นมาว่าเราบล็อกแล้วหลังจากบล็อกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ลองไปดูเนี่ยเราลองไปดูกดออกมาเนาะแล้วเราก็ไปในเกมนะไปในเกมต้องบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ย้อนกลับมาก่อนโอ้ยไปในเกมเอาผู้กันนี่เอาเกมเอาเข้าไปในเกมเนาะแล้วเราก็เข้าไปในเกมนี่ Shopee Farm ใช่ไหมเราก็สงสัยว่ารายชื่อเพื่อนเนี่ยจะยังอยู่ไหมเราก็ต้องไปที่ Play ใช่ไหม Play Play แล้วเราก็เข้าไปในมันไกลเหลือเกินเข้าไปในจดหมายเนี่ยนะคล้ายๆห้องแชทเมื่อเราเข้ามาดูในนี้เนี่ยเขาคนนี้อยู่ไกลคือพอดีค่อยได้รดน้ำต้นไม้ให้กันและกันสักเท่าไหร่ถามว่ามันยังอยู่ไหมอันนี้บอกว่านี่ถ้าเราบล็อกเขาแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่นะไม่ได้หายไปในเกมใน Shopee Farm ใช่ไหมเรากดเข้าไปดูถึงกดเข้ามาดูเนี่ยเราก็ยังเห็นเป็นมาตรฐานปกติก็คือสามารถรดน้ำต้นไม้ให้กันได้สามารถส่งลงอะไรคือเตือนเขาให้เขาลดน้ำอะไรให้เราได้มันยังอยู่ในShopee Farmเพราะฉะนั้นมันจะไม่หายไปนะจ๊ะโอเคไหมมันไม่หายแต่ถ้าเราบล็อกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยเราต้องไปดูฝั่งตรงข้ามเวลาบล็อกแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเรามาในห้องแชทของฝั่งตรงข้ามของคนที่เราบล็อกเวลาเขาแชทอันนี้เป็นภาพที่เก็บมาในห้องแชทอีกห้องนึงนะนะตอนแรกเราเขียนคำว่าทดสอบไปใช่ไหมแต่เมื่อฝั่งตรงข้ามของเราเมื่อโดนบล็อกแล้วเขาส่งข้อความหาเรานี่คำว่าเราส่งคำว่าโดนบล็อกนะเราบอกให้ดูเฉยๆว่าเราโดนบล็อกนะเขาก็จะบอกว่านี่เห็นไหมการส่งข้อความเนื่องจากผู้ใช้ได้ระงับการใช้งานของคุณคือเขาจะแจ้งฝั่งตรงข้ามเลยนะถ้าฝั่งตรงข้ามแชทห้องแชทหมายถึงว่าเขาส่งข้อความหาคุณหรือลดอะไรมันจะขึ้นอย่างเงี้ยให้รู้เลยว่าเราบล็อกเขานะเข้าใจไหมถ้าเราบล็อกเขาจะรู้ว่าเราบล็อกถ้าเขาส่งข้อความหาเราโอเคไหมถ้าเราปลดบล็อกมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่เราก็ไปปลดบล็อกสิถ้าสมมุติเราไปปลดบล็อกปลดบล็อก
กดบล็อกก็เหมือนเดิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเลิกบล็อกทำไงก็ไปที่จุด3จุดข้างบนเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ไปนี่ปลดบล็อกผู้ใช้ไลน์นี้กดปึ๊กลงไปเขาก็จะบอกจะเลิกใช่ไหมเราก็กดเลิกสิไม่ใช่ยกเลิกนะเลิกระงับการแชทเมื่อเลิกระงับการแชทแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคำว่าโดนบล็อกมันไม่มาที่เราเข้าใจไหมในช่วงระยะเวลาที่เราบล็อกเขาเนี่ยข้อความนั้นมันจะขาดหายไปและเมื่อฝั่งตรงข้ามส่งข้อความหาเรามันจะเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามส่งข้อความมาเราจะเห็นนี่เลิกบล็อกเราใช่เปล่าอันนี้เราลองพิมพ์มานะเราลองพิมพ์มาว่าเลิกบล็อกแล้วใช่เปล่ามันก็จะขึ้นคำว่าเลิกบล็อกแล้วใช่เปล่าแต่คำว่าโดนบล็อกมันหายไปนะมันไม่ปรากฏขึ้นมาเลยในช่วงเวลาที่เราบล็อกเขาส่งอะไรก็ตามไม่เห็นคือขาดหายเลยไม่มีอะไรปรากฏให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราลบบล็อกแล้วเขาส่งข้อความเราถึงจะเห็นข้อความนั้นอันนี้เป็นรูปแบบการบล็อกคุณก็ไปคิดเอาแล้วกันว่าคุณควรจะบล็อกมะคุณควรจะบล็อกมะถ้าไม่อยากพูดคุยโอเคก็บล็อกไปก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราอยากจะลบห้องแชทล่ะอันเนี้ยเราจะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลบห้องแชทฝั่งเราแล้วฝั่งเขามันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมแต่เอาคำถามก็คือเราจะลบห้องแชทยังไงเล่าเราไปลบห้องแชทก็กดย้อนกลับออกมานะย้อนกลับออกมาหลังจากนั้นเราก็มากดแชทที่ห้องแชทนี่แหละกดแชทเอาเลยนี่เมื่อกดแชร์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมันมี2 อย่างให้เราเลือกคือทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านทำไมไม่รู้แล้วเราก็กดคำว่าลบนี่ลบตรงนี้นี่ลบเลยนะกดลบจึ๊กกดอะไรขึ้นเขาก็จะไม่จะหากยืนยันจะไม่สามารถย้อนกลับได้คือเมื่อดำเนินการลบแล้วเนี่ยนะคือเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปดูได้อีกกู้ไม่ได้นะพี่ไม่ต้องมาลบแล้วจะไปกู้ยังไงอันนี้ไม่ต้องถามพี่มันไปไม่ไล่เลยลบแล้วก็ลบเลยแต่ถ้าเราจะลบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันก็จะไปผนวกกับคำว่าถ้าบล็อกด้วยลบด้วยแล้วฝั่งตรงข้ามจะเห็นอะไรบ้างไหมนี้เราก็ไปกดตีนี่คำว่านี่ใช่กดใช่เลยกดจึ๊กลงไปเขาก็ทำการลบห้องแชทของเราออกไปฝั่งเราลบแล้วฝั่งเขาล่ะอันนี้เป็นรูปห้องแชทของฝั่งตรงข้ามก็จะบอกว่าฝั่งตรงข้ามเราลบห้องแชทฝั่งเราฝั่งเขาก็ยังอยู่ดีมีสุขดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเข้าไปดูในห้องแชทก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารขึ้นมาคือเราลบฝั่งเราลบได้ฝั่งเดียวแต่ไม่ได้ลบฝั่งเขาโอเคไหมและที่สำคัญแล้วเมื่อแล้วเขาส่งข้อความหาเราล่ะนี่เราก็จะมาลองดูนะเราก็จะส่งข้อความเข้ามาจึ๊กเมื่อเราส่งเขาส่งข้อความเข้ามานี่เราก็จะเห็นเนี่ยส่งใหม่เห็นไหมเราฝั่งเราเกลี้ยงหน่องเลยแต่ว่าฝั่งเขาก็จะยังอยู่ไม่ได้หายไปนะอันนี้ก็นะพี่ก็ไปคิดเอาแล้วกันอันนี้ก็ไปคิดเอาแล้วกันเอามาบอกกันให้รู้ว่ามันมี2ฟังก์ชันนี้ให้เลือกคุณจะเลือกทั้งบล็อกทั้งลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทั้งบล็อกทั้งลบเดี๋ยวนะถ้าบล็อกด้วยลบด้วยเขาส่งยังไงก็ไม่มีทางได้เจอเราโอเคมั้ยแล้วถ้าเกิดบล็อกแล้วลบไปแล้วแล้วจะไปปลดบล็อกโอ้พี่ทำไมหาเรื่องจริงๆเลยพี่ก็ต้องไปหาตัวเขาใน Shopee สิพี่เคยพี่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาพี่โอเคเดี๋ยวนะถ้าพี่จะโอเคมั้ยถ้าสมมุติพี่บล็อกด้วยลบด้วยบล็อกด้วยบล็อกด้วยลบด้วยแล้วจะปลดบล็อกจะทำยังไงนี่บล็อกด้วยแล้วมีตัวอย่างละกันเดี๋ยวนะ สมมุติเราบล็อกด้วยนะบล็อกนะบล็อกผู้ใช้รายนี้ใช่ไหมเราบล็อกนะบล็อกปั๊บแล้วเราบล็อกแล้วเราจะส่งอะไรได้ไหมสงสัยเหมือนกันแล้วบล็อกแล้วพี่จะส่งอะไรได้ล่ะฮะผมถามหน่อยเต้โอ้โหพี่นี่หาคำถามแต่ละคำถามกลัวใจจังเลยแล้วถ้าเกิดเราลบไปด้วยล่ะลบไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเราโอ้โหเฮ้ผมไม่กล้าลบเลยวะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอีกช่องทางนึงที่เหลือใช่ไหมตอนที่เราเข้าไปรดน้ำต้นไม้แล้วมันสามารถชวนได้ผมก็สงสัยแล้วมันชวนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเอามาเราลองดูก็ได้เพื่อคุณเลยนะเนี่ยเอามาลบลบไปบล็อกด้วยลบด้วยแล้วจะเอากลับมายังไงเออเนี่ยโหตายเลยแล้วก็เชิญคือเขาส่งมามันก็ไม่เด้งอยู่แล้วอ่ะเออเราก็ต้องกลับไปที่กลับออกมากลับออกมาแล้วเราก็ไปที่เกมดิเราต้องไปช้อปปี้เกมช้อปปี้อ่ะเอาไปเกมนะเอาไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะเอาเร็วนิดนึงนะเพื่อความไม่เสียเวลาไปเข้าไปในเกมนะแล้วเราก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือนี่เข้าไปในเนี่ยไอ้จดหมายตรงห้องแชทตรงนี้เนี่ยนะเราก็เข้าไปหาสิกันหาเลยทีโอ้โหหายควักเลยต้องบอกว่าถ้าบล็อกและลบไปนานๆโอกาสที่คุณจะมาเจอตรงนี้ไม่ง่ายนะผมบอกก่อนทำไมอ่ะเพราะเราลดน้ำคนอื่นซ้ำซากไปเรื่อยๆวันหนึ่งสองวันสามวันคือของที่มันเก่ามากๆบางทีมันลูดหาไม่เจอเลยนะบอกก่อนนะบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นก่อนจะบล็อกจะลบเนี่ยขอความกรุณาคิดสักนิดนึงก่อนนะพี่จะทำอะไรพี่คิดก่อนก็เข้ามาตรงนี้นี่แหละนะเราก็จะเข้ามาลองทดสอบดูแล้วถ้าเกิดมันจะถ้าเกิดเราชวนเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะปลดบล็อกจะทำยังไงนี่เราก็ไปรดน้ำต้นไม้ให้เขาสิเนี่ยชวนเขามาลดต้นไม้นี่ส่งข้อความเรียบร้อยเมื่อกี้มันขึ้นมาส่งข้อความเรียบร้อยใช่ไหมมาเราลองย้อนออกมาแล้วเราไปที่ห้องแชทเหมือนเดิมเราก็ไปที่ห้องแชทสิเราไปในห้องแชทเหมือนเดิมปุ๊บโอ้โหโผล่แล้วเว้ยมาอันนี้แม้เราจะบล็อกแล้วเนี่ยถ้าเขาชวนเราชวนเขาลดน้ำต้นไม้มันยังชวนได้นะมียังมีอุตส่าห์ชวนได้อีกเดี๋ยวดูเตแล้วถ้าเกิดหาไม่เจอโอ้โหเนี่ยเป็นคำถามที่พี่จะถามเยอะขนาดนั้นผมว่าคงไม่ถามมั้งนะคือก่อนจะบล็อกก่อนจะลบคิดก่อนนะไม่ที่มาคิดกู้ไอตอนจะกู้เนี่ยค่อนข้างลำบากหน่อยพี่จะยังไงเหรอกุ้มใจจริงๆเลยถ้าพี่ไม่มีเพื่อนในเขาไม่ได้อยู่ในเกมล่ะถ้าไม่อยู่ในเกมพี่ก็ต้องไปหาห้องค้าของเขาที่เขาค้าขายเขาถ้าไม่ได้ค้าขายโอ้พี่ต้องหาเขาให้เจอไปหาในจ็อบปี้นะมาโอ้ยไม่รู้อันนี้ยากเลยไม่รู้ละไม่รู้ละพอเหอะโอ้โหประเด็นสำคัญนะก่อนจะบล็อกก่อนจะลบคิดเลยนะพี่นะคิดเลยต้องไม่กู้เลยนะคือจะไม่เผาผีก็ไม่ควรจะเผาผีแล้วนะพี่ไม่ใช่มาถามว่าโอ้โหตอนแรกโกรธแล้วจะไม่เผาผีแล้วจะไปเผาผีเนี่ยโอ้โหไม่ควรทำอย่างนั้นสินะโอเคไหมอันนี้ก็เป็นบทสรุปว่าวิธีลบห้องแชททำไงวิธีบล็อกทำไงบล็อกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากับเราลบแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากับเรารวมไปจนถึงจะเอาเขากลับมาได้ยังไงนิดหนึ่งนะไม่ทั้งหมดอะโอ้โหพอแล้วยาวแล้วเอาประมาณนี้ก็น่าจะสาแก่ใจน่าจะละเอียดพอแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ